เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ต่อมาเป็นข้อที่180นะครับถามว่าใช้เกาโนเมเตอร์ซึ่งมีความต้านทาน10กำลัง3โอห์มและค่ากระแสสูงสุดเป็น50ไมโครแอมแปร์มาดัดแปลงเป็นมัลติมิเตอร์อย่างลูกจงหาค่า R2 แล้วก็มีช้อยเป็น 5.5 5 4.5 หรือว่า 0.5 โอห์มก็ให้ดูรูปก่อนเลยเนาะข้อนี้เป็นข้อที่อาจจะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็มีตัว R1 R2 หลักๆเนาะมี R3 R4 อะไรเงี้ยก็ว่าไปขั้นตอนแรกของเราก็จะมาวาดรูปก่อนระหว่างพี่วาดรูปเนี่ยน้องบางคนอาจจะแบบดูตามหนังสือไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลองคิดดูก่อนอยากให้ลองคิดดูแล้วก็ลองมาเช็คดูว่าสุดท้ายคำตอบเราตรงกันหรือเปล่าก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับคือตัวล่างๆเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมากเพราะว่าเราสนใจแค่ตัวบนๆก็พอเพราะว่าไอ้ตัวที่เราต้องคิดน่ะก็คือเราจะคิดจากส่วนบนๆของวงจรนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้วัดค่าความต้านทานหน่วยเป็นโอห์มสเกลสูงอยู่ฝั่งนี้แล้วก็สมมติว่าเข็มกำลังชี้อยู่จุดใดจุดหนึ่งแล้วกันตัวต้านทานก็จะมีตั้งแต่ R1 R2 ตรงนี้เป็น R3 ตรงนี้เป็น R4 นี่ R0 ก็โจทย์เขาต้องการหาค่าอะไรหาค่า R2 ถูกไหมแล้วก็เริ่มคิดเลยอ้อเดี๋ยวก่อนแล้วก็ให้มาว่าถ้าเกิดเราจะวัดที่จุดนี้เนี่ยจะมีค่าเติมสเกลเป็น100มิลลิแอมแปร์ส่วนตรงนี้เป็น10มิลลิแอมแปร์แล้วขั้นตอนคิดยังไงดีคือโจทย์เนี่ยต้องการหาค่า R2 ใช่ไหมก็คือหาค่าตัวนี้แล้วโจทย์ก็บอกมาว่าเกาโนเมเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันมีความต้านทาน10กำลัง3โอห์มแล้วก็ค่ากระแสสูงสุด50ไมโครแอมแปร์พี่ก็เลยเขียนข้อมูลไว้ก่อนเลยว่าตัวความต้านทานของเกาโนเมเตอร์เนี่ยจะเป็น RG เนาะเพราะ G ไว้เพราะ G ย่อมาจากเกาโนเมเตอร์อันนี้เท่ากับ10กำลัง3โอห์มแล้วก็ค่ากระแสสูงสุดก็คือ IG เนี่ยจะมีค่าสูงสุดเป็น50ไมโครแอมแปร์คือไอตัวเกาโนเมเตอร์เนี่ยมันคือตัวที่ใช้เลขรวมๆของไอตัวข้างบนนี้นะครับก็จะหา R2 ได้แล้วก็ต้องพยายามสร้างสมการขึ้นมาเนาะสมการแรกที่เราจะสร้างก็คือสมการที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือสมการที่ใช้กับ100มิลลิแอมแปร์ก็เหมือนกับว่าถ้าเราสับสวิตช์ให้อ่านที่100มิลลิแอมแปร์ถ้าเราสับสวิตช์ให้อ่านที่100มิลลิแอมแปร์ก็จะได้ประมาณนี้ว่ะก็คือจากจุดนี้ใช่ป่ะเริ่มจาก R1 มาปุ๊บไล่มาถึงข้างบนปุ๊บ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 ลงมาถึง R2 จะเห็นว่ามันผ่านทั้งตัว R1 R2 ทั้งกาโนเมเตอร์ด้วยนะครับ
ถ้าเกิดเราวาดรูปให้มันเห็นชัดเจนมันจะเป็นรูปประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็น R 2ตรงนี้เป็น R 1ตรงนี้เป็นค่าตัวของกาโวโนมิเตอร์แม่งนะก็คือเราจะมองว่าจากจุดนี้จากจุดนี้ถ้าเกิดเราลากมามันจะไปได้2ทางใช่ไหมก็คือจุดที่พี่ชี้2จุดนี้เนี่ยมันคือจุดเดียวกันถ้าเกิดเราลองลากไปผ่าน R 1ปุ๊บถึงอีกจุดหนึ่งเลยก็คือจุดนี้หรือจะลากเส้นทางบนก็คือผ่านตัวกาโวโนเมเตอร์แล้วก็ผ่านตัว R2 น่ะผ่านตัวกาโวโนเมเตอร์คือตัวนี้แล้วก็ผ่านตัว R2 หรือจะลากผ่านจุดตรงนี้ก็ได้ก็คือลากมาปุ๊บๆๆถึงเจอ R1 ปุ๊บลากผ่านไปเจออีกจุดนึงเลยก็คือเส้นล่างหลักการเหมือนเดิมอนุกรม i เท่าขนาน v เท่าความต่างศักย์เส้นบนเท่ากับความต่างศักย์เส้นล่างเส้นบนก็จะแทนเป็น i คูณ r แต่ว่ากระแสเส้นบนเนี่ยมันถูกจำกัดไว้ที่50ไมโครแอมแปร์ที่ถูกจำกัดไว้ที่50ไมโครแอมแปร์ก็เพราะว่าตัวกาโวโนเมเตอร์เนี่ยมันได้สูงสุดแค่นี้นะครับถ้าเกินนี้มันจะพังไมโครมันคือ10กำลังลบ6ใช่ไหมแล้วก็คูณกับค่า r ก็คือ r 2บวกกับกาโวโนเมเตอร์ซึ่งมีความต้านทานเป็น10กำลัง3โอห์มส่วนด้านล่างแทนค่าเป็น i คูณ r เหมือนกันกระแส i เป็นเท่าไหร่ดี10100มิลลิแอมแปร์ใช่ป่ะคือ100มิลลิแอมแปร์100คูณ10กำลังลบ3แต่ว่าไอ้100คูณ10กำลังลบ3เนี่ยมันคือทั้งหมดเลยใช่ไหมข้างบนกินไป50ไมโครแอมแปร์ละแสดงว่าข้างล่างก็จะเหลือ100มิลลิแอมแปร์ลบ50ไมโครแอมแปร์คูณกับค่า R ก็คือเท่าไหร่ R1 แต่สังเกตดูน้องจะเห็นว่าไอ้ประโยคตรงนี้เนี่ย100คูณ10กำลังลบ3เนี่ยลบกับ50คูณ10กำลังลบ6เนี่ยมันมีค่าห่างกันมากก็คือมันมีค่าห่างกันเป็นพันเท่าเลยใช่ป่ะ10กำลังลบ6เนี่ยมันน้อยแบบน้อยกว่าเยอะเป็นพันเท่าดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดตัวนี้ก็ได้เพราะว่าถึงคิดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีค่าน้อยจนกระทั่งปัดเป็นตัวเลขกลมๆได้มันก็เลยเหลือแค่นี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือปกติแล้วทางตัวกาโวโนเมเตอร์เนี่ยมันจะมีค่าความต้านทานที่มากกว่าความต้านทานในเครื่องมากๆปกติ R2 เนี่ยจะต้องน้อยกว่าตัวกาโวโนเมเตอร์มากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นปกติเลยก็คือเราสามารถประมาณได้ว่าพอบอกกันแล้วเนี่ยสุดท้ายมันก็มีค่าประมาณ 1,000 อยู่ดีเนาะประมาณ10กำลัง3อยู่ดีเราก็เลยตัดทิ้งได้นะครับกลายเป็น50คูณ10กำลังลบ6คูณ10กำลัง3ก็จะเป็น50คูณ10กำลังลบ3ส่วนด้านขวาเป็น100คูณ10กำลังลบ3คูณกับ R1 ตัดเลยจะร้อยไปหารมันกลายเป็น R1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.5 โอห์มแต่โจทย์เนี่ยต้องการหาค่า R2 ไม่ใช่ R1 นะครับแสดงว่าเราต้องเอาค่า R1 เนี่ยมาใช้ในสมการอื่นต่อเดี๋ยวให้เวลาจดแป๊บนึงโอเคก็เราหาค่า R1 ได้แล้วต่อมาเราจะหาค่า R2 บ้างทีนี้ค่า R2 หายังไงดีเราก็จะหาตอนที่มันสับสวิตช์มาถึง10ไมโคร10มิลลิแอมแปร์แล้วกันเพราะเราคิดตอนสับที่สวิตช์อ่านที่100มิลลิแอมแปร์ไปละมาที่10มิลลิแอมแปร์บ้างต่อมาก็คือสับสวิตช์ให้อ่านที่มิลลิแอมแปร์ทีนี้พอเราสับสวิตช์มาที่10มิลลิแอมแปร์เป็นเต็มสเกลเนี่ยค่ามันก็จะเปลี่ยนไปใช่ป่ะก็คือเราจะมองว่าจากจุดนี้มาถึงจุด10มิลลิแอมแปร์เนี่ยผ่านได้2เส้นทาง
เส้นทางแรกก็คือผ่านกาวาโนเมเตอร์ตัวเดียวกับเส้นทางที่2ก็คือผ่านตัวต้านทาน2ตัวดูตามปากกาเลยนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราก็เลยวาดรูปได้เป็นประมาณนี้ก็จะเป็น R1 กับ R2 เหมือนเดิมนะดูใหม่นะลากมาจากจุดที่เริ่มวัดมาถึงจุด10มิลลิแอมแปร์เนี่ยก็วัดได้2ทางใช่ปะเส้นทางแรกคือเส้นทางนี้ปุ๊บผ่านแค่ตัวกาวาโนเมเตอร์ตัวเดียวก็คือตัวนี้กับเส้นทางที่2ก็คือผ่านตัวต้านทาน2ตัวคือ R1 แล้วก็ R2 ปุ๊บเส้นล่างสมการที่เราใช้ก็เหมือนเดิมเลยก็คือความต่างศักย์เส้นบนเท่ากับความต่างศักย์เส้นล่างความต่างศักย์เส้นบนก็คือ i คูณ r ใช่ไหมกระแสไฟฟ้า i ของเส้นบนเส้นบนเนี่ยมันคือตัวกาวาโนเมเตอร์ซึ่งมันมีค่ากระแสสูงสุดได้แค่50ไมโครแอมแปร์ก็แทนค่า i เป็น50คูณ10กำลังลบ6แล้วก็คูณกับค่า r ค่า r คือความต้านทานของตัวกาวาโนเมเตอร์ก็คือ10กำลัง3ส่วนด้านล่างด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้ง R1 R2 กระแสไฟฟ้าที่ผ่านก่อนละกันเส้นบนมันเป็นเท่าไหร่50ไมโครแอมแปร์แต่ว่าจากทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็น10มิลลิแอมแปร์ใช่ไหมเต็มสเกลแสดงว่าเส้นล่างก็คือจะเป็น10มิลลิแอมแปร์ลบด้วยเส้นบนก็คือ50ไมโครแอมแปร์มันเหมือนกับว่าข้างบนมันได้แค่50ไมโครแอมแปร์ใช่ป่ะส่วนที่เหลือก็ลงมาข้างล่างซึ่งที่เหลือมันคือก้อนนี้นี่เองคูณกับค่า R ก็คือ R1 บวก R2 แล้วก็คิดเลขด้านซ้ายตัดกันมันจะได้เป็น50คูณ10กำลังลบ3ส่วนก้อนนี้จะเห็นว่าไอ้ก้อนเนี้ยกับก้อนเนี้ยมันต่างกันตั้งเป็นพันเท่าใช่ไหม10กำลังลบ3กับ10กำลังลบ6เนี่ยซึ่งก้อนนี้มันมีค่าน้อยกว่ามากๆเราก็เลยสามารถตัดทิ้งได้ก็เลยกลายเป็น10คูณ10กำลังลบ3คูณด้วย R1 บวก R2 แต่ R1 เนี่ยเราหาค่ามาแล้วว่า R1 มันมีค่าเป็น 0.5 โอห์มเราก็แทนค่า R1 เป็น 0.5 ลงไปแล้วก็บวกกับ R2 ซึ่งเรายังไม่รู้ค่าตัดเลย10กำลังลบ3ตัดกันงั้นตัด0ตัด0ก็จะได้5เท่ากับ 0.5 บวก R2 หรือ R2 จะมีค่าเป็น 4.5 หน่วยของมันก็จะเป็นหน่วยโอห์มดังนั้นค่า R2 ก็จะมีค่าความต้านทานเท่ากับ 4.5 โอห์มลองมาเช็คช้อยดูก่อน 4.5 โอห์มก็ตรงกับช้อยที่3ก็การช้อย3ได้เลยก็ข้อนี้เนี่ยอาจจะแบบดูมึนๆงงๆนิดนึงนะแต่ว่าหลักการคิดก็พยายามทำความเข้าใจตามรูปแบบเลยเดี๋ยวพี่จะสรุปให้ฟังอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวพอนให้ก็เริ่มจากรูปนี้ก่อนเนาะตามโจทย์ให้มาอยากหาค่าว่า R2 มีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ลองคิดดูว่าถ้าเราสับสวิตช์ให้มันเต็มสเกลที่100มิลลิแอมแปร์จากจุดนี้มาถึงจุด100มิลลิแอมแปร์เนี่ยมันก็ได้2ทางใช่ป่ะเส้นทางแรกก็คือไปทางผ่านตัวกาวาโนเมเตอร์แล้วก็ผ่าน R2 ก็คือเส้นบนอีกเส้นทางนึงก็คือผ่านตัว R1 อย่างเดียวปึ๊บหลักการเดิม v บนเท่ากับ v ล่างก็แทน v บนลงไปแทน v ล่างลงไปจาก v เท่ากับ ir ปุ๊บแก้สมการมาได้ R1 เป็น 0.5 โอห์มได้ค่า R1 เสร็จละอยากหาค่า R2 บ้างก็เหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนให้มันสับไปเป็นที่เต็มสเกลเท่ากับ10มิลลิแอมแปร์แทนก็ไล่มาเรื่อยๆปุ๊บก็ได้2ทางใช่ป่ะทางแรกก็คือผ่านตัวกาวาโนเมเตอร์อย่างเดียวทางที่2ก็คือผ่านตัวต้านทาน2ตัว
ก็จะได้รูปประมาณนี้แล้วก็ v บนเท่ากับ v ล่างแทนค่า v เท่ากับ ir ลงไปปึ๊บๆๆเสร็จปั๊บสุดท้ายได้ค่า r 2มีค่าเป็น 4.5 โอห์มซึ่งมาเช็คช้อยดูก็ปรากฏว่าได้คำตอบตรงกับช้อยที่3เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้เท่าไหร่4บวก2เป็น6n ส่วนด้วย2ลบ 3n ถ้าหารกันล่ะเมื่อกี้คูณกันหารกินใช่ไหมล่ะเลขที่กำลังมาลบกันถูกป่ะตอบเมื่อหาร